วันที่30เมษายนนะคะ Apple เปิดให้สั่งซื้อ iPad Pro และ iMac รุ่นชิป M1 ล่วงหน้าแล้วนะคะสามารถสั่งซื้ออะไรได้บ้างนะเดี๋ยวมาชมข้อมูลจากนุ๊กนิกและพี่นุ๊กวิกันเลยค่ะApple นะคะได้เปิดให้สั่งซื้อ iPad Pro ชิป M1 รุ่น Wi-Fi ขนาดหน้าจอนะคะก็มี2ขนาดด้วยกันค่ะมีขนาด11นิ้วและขนาด 12.9 นิ้วค่ะโดย iPad Pro ทั้ง2รุ่นนะคะจะใช้ชิป M1 ค่ะ iPad Pro รุ่น11นิ้วนะคะจะใช้จอภาพ Liquid Retina ค่ะส่วน iPad Pro รุ่น 12.9 นิ้วจะใช้จอภาพ Liquid Retina XDR และ iPad Pro ทั้ง2รุ่นนะคะมาพร้อมกับพอร์ต Thunderbolt และความจุสูงสุดถึง2 เทราไบต์ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะ iPad Pro นะคะก็เปิดขายเฉพาะรุ่น Wi-Fi นะคะสำหรับรุ่นเซลลูล่าที่รองรับ 5G นะคะก็ต้องอดใจรอกันนิดนึงนอกจากเขาจะเปิดให้สั่งซื้อ iPad Pro ทั้ง2ขนาดหน้าจอนะคะเขายังเปิดให้สั่งซื้อ iMac ด้วยนะ iMac จอ24นิ้วรุ่นชิป M1 ที่มีดีไซน์บางแล้วก็มีสีสันสดใสนะคะเขาเปิดให้เราสั่งซื้อ3รุ่นด้วยกันค่ะทั้ง3รุ่นนี้ใช้ CPU ตัวเดียวกันเลยนะคะก็คือ CPU 8 คอร์นั่นเองค่ะiMac รุ่นเริ่มต้นนะคะที่มี GPU 7 คอร์เนี่ยจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 42,900 บาทค่ะส่วนสีเนี่ยจะเลือกได้แค่4สีเท่านั้นนะคะรุ่นถัดมานะคะจะเป็นรุ่น GPU 8 คอร์นะคะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 49,900 บาทความจุ256 GB นะคะรุ่นนี้เนี่ยจะสามารถเลือกสีได้ทั้งหมด7สีเลยค่ะใครที่อยากจะอัพสเปคเพิ่มเช่นอยากจะเพิ่มแรมหรือว่าเพิ่ม SSD ก็สามารถเลือกปรับแต่งได้ตอนที่เรากดสั่งซื้อเลยค่ะiPad Pro ทั้ง2ขนาดหน้าจอแล้วก็ iMac ขนาด24นิ้วรุ่นชิป M1 นะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ตอนนี้เลยส่วนการวางขายที่หน้าร้านจะอยู่ในช่วงครึ่งหลังของเดือนพฤษภาคมค่ะถ้าอยากจะสั่งซื้อล่วงหน้าสั่งซื้อได้ที่ไหนคะพี่นุวิสามารถกดสั่งซื้อได้ที่หน้าเว็บไซต์ Apple Store ออนไลน์ได้เลยค่ะใครที่รอกดสั่งซื้ออะไรอยู่ก็คอมเมนต์บอกพวกเราได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง iMod Official นะคะคลิปนี้นะคะนุกวิและน้องนุกนิกนะคะก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย